มาแล้วมันต้องการก็มาว่าอยู่ว่าหนูจะมาหรือเปล่ากำลังจะออกไปเที่ยวเพชรไปเที่ยววันสงกรานต์เลยพี่วิ่งมาหมาหนูนะเพื่อนหมาอะไรกินไรไม่เอาพลาสติกอ่ะฮะใครอ่ะฮะมาแล้วไงฮะก็ว่าอยู่หนูจะมาเปล่าหือกำลังจะไปข้างนอกพาเที่ยวเพชรไปเที่ยวนี่ค่ะมีกล้วยอยู่คือเดี๋ยวไปให้ก่อนเดี๋ยวออกไปพอดีเลยเรียกพอดีเปิดประตูมาฮะเนาะนี่ค่ะไหว้รถแล้วไหว้ศาลพระภูมิแล้วค่ะโปรยข้าวต่อดอกไม้เรียบร้อยเฮ้นะพอดีหน่อยพอดีท่านผู้ชมหน่อยเนาะแอบมองมองที่มือรู้คืออะไรกระดิกหางอย่างเราสรุปเราเป็นอะไรนี่อันนี้ของแม่เขาเดี๋ยวเขาให้ฮะนะละรถน่าต้องมาโอ้ม่วงหล่นพอดีอ่ะพี่ไม่ลงไปหรอกเปลี่ยนอ่ะพี่โยนให้แล้วกันเนาะอชุบอชุบโยนให้น้องแล้วกันนะคะดินมันสไลด์แฉะไม่ได้ป้อนเดี๋ยวให้กล้วยน้องงัวแล้วเราก็จะไปเที่ยวห้วยกันเนาะทางคันห้วยทางโน้นที่เขาขายของกันหาอะไรกินดีกาขับรถไปเปรียกเอาอ้วนไปเที่ยวด้วยให้กินเท่านี้ก่อนให้เขากินหญ้าด้วยเดี๋ยวมีที่ไหว้แม่ย่านางด้วยเอ๊ะวันนี้ก่อนเนาะพี่พาเที่ยวเพชรไปเที่ยวก่อนเออนั่นแหละเก็บกินให้หมดเพชรค่ะกับบรรยากาศยามเช้าๆค่ะ8มกราวันสงกรานต์จ้านี่เอาไว้ปอกให้ตัวใหญ่เดี๋ยวกลับมาก่อนให้มันสุกเยอะกันนี่หล่นมาใหม่ยังไม่หมดต้นดีรอมีกินอยู่อ่ะค่ะวันไปเที่ยวกันดีกว่าเดินทางเอออ่ะหนูจะกลัววันเนี้ยป่าวันนี้อยู่ในรถเฮ้ยค่ะเดินทางกันนะคะให้ห้วยกันอ่าไปเที่ยวแบบนั้นดูให้ลูกหมูหนูหนูก็เรียกอยู่นู่นในทุ่งกินแล้วเออไปเที่ยวแป๊บนึงไปเดินทางกันไอ้นี่คุณวายอะมาเดินทางไปเที่ยวห้วยกันฮะวันเอ้มาถึงทางเข้าห้วยแล้ววันเห็นเปล่าฮะร้านค้าเต็มเลยขายของเต็มเลยค่ะเริ่มมากันแล้วนี่นะคะทางเข้าห้วยเสน่ห์ริมมาจากแยกน้ำเต้าเลี้ยวซ้ายคันห้อยลงมาเลยค่ะยกของนะคะอุปกรณ์พร้อมครับแป้งขันน้ำกระมังดูก็ยังไม่ออกกันมาดีเนาะยังไม่ตื่นหรือว่ายังไม่ถึงกำลังเดินทางไม่งั้นก็ไปทำบุญกันอยู่นะคะน้ำแข็งก็มีนะคะแว่นร้องอ่ะว่าเจ้าอ่ะเจ้าเนาะ
เดี๋ยวก็มีค่ะเดี๋ยวป๊อกป๊อกค่ะขับไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูเที่ยวข้างหน้ากันจะไปถึงห้วยอ่ะจอดหาในกินอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การเล่นสงกรานต์นะคะดอกคูณสวยมากเลยนี่ยังเช้าอยู่8:20กว่าๆค่ะวันที่13 เมษายนวันมหาสงกรานต์นะคะปี66ส้มตำเอ้ยลูกหมานี่ก็ร้องกลัวอยากกลับบ้านเที่ยวนั่งรถเที่ยวก่อนทิ้งมันก็ได้พี่หมีอ่ะมันคือก็คาบคาบนะนะเดี๋ยวเราไปที่ห้วยกันนะคะขับรถไปดูเรื่อยจะถึงห้วยแล้วว่าเลยไอ้ว่าเลยแล้วก็มีจุดบริการประชาชนนะคะตรงสะพานข้ามค่ะอ้วนจะถึงแล้วอ้วนชนในพื้นที่นะคะมาเที่ยวมาช่วยกันซื้อของกินของใช้นะคะปีนี้เราจะได้เปิดเต็มที่ค่ะ เดี๋ยวถึงห้วยก่อนนะคะอ้วนกลัวอ้วนกลัวนั่งดีๆเนาะต้องกลัวล็อกอยู่กับพี่นี่คนเยอะร้านค้าเยอะแต่ช้ายังไม่ยิ่งชนมาเล่นนี่นะคะเที่ยวเพชรมาเที่ยวห้วยแสนงนะคะอนุตกล่องตกล่องดูดิไงอยู่กับพี่กลัวอะไรล่ะอยู่พี่กลัวอะไรไม่มีใครเลยเราจองวันเนี้ยเราจองเลยวันเนี้ยดูนี่นะคะบรรยากาศนะคะตรงนี้จะเป็นที่เล่นนะน้ำสปริงเกอร์อุโมงน้ำนะคะอันนี้คนก็ไปอาบน้ำทำบุญกันอยู่เนาะนี่ค่ะห้วยแสนงห้วยแสนงนะคะเอ๊ะกลัวหนูกลัวกลัวมันกลัวเนี่ยพี่ไม่หนีไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลัวอะไรอ่ะอุ้มให้อุ้มอุ้มจุ๊บนั่งนะคะร้านค้านะคะกลัวคนกลัวนั่งตักกลัวนะคะไม่ต้องกลัวเนาะกลัวกลัวแมวไหมกําลังพี่กําลังพี่พี่ชอบกําลังพี่ชอบกําลังเออพี่อ้วนเลยเห็นมั้ยอ้วนนะตุ้มๆอย่าไปทําพี่ตกใจ
ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไปหนูไม่ไปเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นเดี๋ยวล่นวันไปไม่ได้วันไปไม่ได้เก็บไม่ไปหนูไม่ไปไม่ไปไม่ไปนะคะบรรยากาศยามเช้าว่าไม่ไปโอ้โหรถมาโอ้โหเพคะบรรยากาศเช้านี้เล็กๆน้อยๆนะคะมาเที่ยวนะคะอันนี้ทำบุญกันอยู่สวัสดีค่ะค่ะหมูอ้วนกลับก่อนกลัวร้องและร้องกลับบ้านละเออได้กลับได้กลับไปไปไปน้องกลับแล้วบรรยากาศนะคะอะไรริมห้วยแสลงเตรียมของกินกันแล้วสงกรานต์ห้วยแสลงเสื้อแป้งมาแล้วครับเช่าใบเท่าไหร่คะคุณน้า30 20อันใหญ่40อันใหญ่40เสื้อแล้วนะใหญ่ตัวเล็กๆเสื้อเท่ากัน30เป็นเวลาเนาะเพราะไม่งั้นก็จองยาวทั้งวันไปค่ะบรรยากาศนะคะเช้าเช้าแสดงตอนนี้คนยังไม่ตื่นไปทำบุญกันอยู่บางคนก็ไปทำบุญนะคะให้บุญญาตยายเพคะมาเที่ยวกันนะคะน่าเตรียมแล้วมีให้เช่าค่ะมีให้เช่าไม่แพงติดต่อได้ที่ต้นอะไรนี่ต้นไทรลมเลยอะพายุจะมานะคะหือหือหือกลัวกลัวกลัวรถวิ่งกลัวกลัววิ่งกลัววิ่งกลัวรถวิ่งไม่ใส่เหรอหนูเดินเล่นว่างเล่นนอกบ้านบ้างเราอ่ะลูกหมูนี่จะก้องจะเข้ารถยังจื้อจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บกามาจะเข้ารถอย่างเดียวโอ้ยลูกหมาหมาอ้วนอ้วนนู้นดูนะดูดูพุงดูพุงจุ๊บแอะกลัวครับนุ๊กกลัวไปไปไปกลับกลับกลับลูกมาพี่ไปไปนี่นี่ไปไปที่รถไปขึ้นขึ้นเลยขึ้นขึ้นเลยกลับบ้านเปิดให้มาขึ้นอีกอ่ะเนาะขึ้นเลย
ม่ขึ้นเนี่ยเขาเปิดแล้วไม่ขึ้นไปจะขี่ดินแล้วหนูไป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 เก็บตูดเดี๋ยวดันตูดขึ้นเลยนี่ไหมแล้วปีเลยยังมีแต่ขี้ดินเลยนู่นเฮ้ยค่ะพาเกียวเฮ้ยกลับบ้านแล้วนะคะเช้านี้สงกรานต์ที่ห้วยแสนงวันที่13แต่ขี้ดินนี่ล้างเมื่อกี้นะรองเท้าเปียกยิ้มยำดินหน้าบ้านเค้กค่ะเด็กๆน้อยๆเช้านี้ค่ะวันสงกรานต์จ้ากับห้วยแสนงเย็นมากอากาศดีมากเลยค่ะอันนี้ทุกคนไปทำบุญกันอยู่เนาะเดินทางไปเดี๋ยวบ่ายๆก็มาเที่ยวกันค่ะ